ตรงไหนมีวัชพืชเยอะตรงไหนมีปัญหาในระบบนะครับก็จะมีไงครับจะใช้3สารหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับในที่สุดก็คือค่อนข้างจะใช้พลังสภาพกำลังเยอะเราจะใช้โดนค่อนข้างเล็กนะครับปุ๋ยขาดปุ๋ยขาดปุ๋ยบางตัวนะครับที่เขาเติมปุ๋ยที่ขาดเลยเขาจะเติมน้ำที่เป็นโดนเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมจะบินมาครับก็คือระบบโดนขนาดเล็กที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนครับลงไปครับอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เล็กนะครับเดี๋ยวจะติดต่อครับนะครับก็คือความบนแบบเขาจะทำให้ขาดแล้วก็เขาจะมีก็คือก็ทำงานครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้โซล่าร์ไลท์เราจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะให้เป็นโซล่าเซลล์ทั้งหมดแล้วก็ถูกแล้วก็จัดแอลเลอร์ตี้เซ็ตซึ่งคนไม่สามารถทำได้ครับเดิมก็คือนี่คือระบบเซ็ตเป็นเดิมที
ทำได้ตามเป้าหมายนี่เป็นปีตั้งวันละ3 ปีนะครับปีที่4ก็จะได้มีโอกาสจะได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาถ้าได้พันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็จะทำให้ต้นทุนการผลิตอ้อยลดลงทำให้รัฐบาลที่ทุกปีนี้จะต้องมีการชดเชยให้กับชาวไร่อ้อยก็อาจจะชดเชยน้อยลงนะครับสำหรับชาวไร่อ้อยตอนนี้สิ่งที่วันนี้มาพบส่วนใหญ่ก็จะเรียกร้องให้มีการให้ราคาอ้อยนะครับให้ตันละ 1,000 บาทซึ่งผมเองก็พยายามจะหาทางอยากจะช่วยเหลือให้ได้ตามความต้องการของชาวไร่อ้อยแต่ก็ต้องขอไปทางคณะบุตรีนะครับเพราะใช้เงินค่อนข้างมากซึ่งในแนวทางที่ทางคณะที่ปรึกษาผมนะครับได้คุยก็อาจจะต้องเดินมาเราเคยช่วยชาวไร่อ้อยนะครับรายใหญ่แม้กระทั่ง 5,000 ตันเราไปช่วยระดับ 5,000 ตันเทียบเท่าคนที่ 2,000 ตันหรือ 1,000 ตันถ้าเราสามารถกำหนดว่าเราจะช่วยจำนวนตันน้อยลงก็จะสามารถทำให้เกษตรกรรายย่อยได้ราคาเบื้องต้นบางส่วนจะได้ครบ 1,000 บาทต่อตันครับอยากเรียนถามท่านถึงการลงพื้นที่เมื่อช่วงที่ผ่านมาอย่างในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและทางจังหวัดบุรีเองทางกลุ่มผู้ประกอบการได้มีการขอร้องให้ทางกระทรวงนะครับเข้ามาดำเนินการช่วยเหลืออะไรบ้างครับครับก็ในส่วนหนึ่งนะครับที่ครับได้พบก่อนที่มาที่นี่ทางราชบุรีนะครับก็ในเรื่องของนะตัวก็เป็นหมู่บ้านสารสร้างสรรค์นะครับซึ่งในหมู่บ้านนี้เองก็เขาใช้เชิงวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อจะเป็นการขายวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆให้กับหมู่บ้านตัวอย่างสารสรรค์ซึ่งผมคิดว่าทางชาวบ้านเองก็อยากจะให้เช่นเรื่องของการสร้างห้องน้ำเพื่อเวลาหลังนักท่องเที่ยวมาถึงก็ปรากฏว่าห้องน้ำไม่พอซึ่งตอนนี้เราก็ได้การสั่งให้ได้แล้วแต่ตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าสามารถติดแอร์ให้ได้บ้างซึ่งผมเชื่อช่วยชาวบ้านฐานรากที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดของรัฐบาลนะครับที่ต้องการให้ชาวบ้านนี้ได้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับ